วัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงโคฮากุเพศเมียตัวนี้ของผมนะครับที่เห็นนะครับผมสังเกตว่าท้องเขานะครับใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้นะครับขนาดเขาเนี่ยจะประมาณ55เซนกว่านะครับถึง60เซนเป็นปลานิไซนะครับท้องค่อนข้างจะบวมแล้วก็สิ่งที่ผมสังเกตคือเขาจะว่ายตามพื้นนะครับไม่มีอาการซิงค์นะครับแต่ว่าเขาจะเหมือนกับว่าผมว่าน่าจะไข่นะครับมีไข่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีนะครับสิ่งที่ผมคิดได้คืออาจจะเสี่ยงสำหรับผมนะครับก็คือผมจะทำการจำลองการสภาพแวดล้อมในบ่อนะครับเพื่อให้เขามีการปล่อยไข่ออกมานะครับที่ผมจะทำก็คือนะครับที่เห็นก็คือผมจะทำการเอาอวนบอลนะครับที่เห็นนะครับเชื่อมต่อกันนะครับเยอะๆแล้วก็มาแขวนตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นเหมือนพวกคู่อะไรเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาทำนะครับในการผสมให้ตัวคู่ไล่ตัวเมียนะครับสังเกตว่าเนี่ยครับเหมือนกับว่าเขาจุกไข่อยู่นะครับกินอาหารปกตินะครับไม่มีการกระโดดขึ้นมาปุ๊บอากาศนะครับเพียงแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเขาอุ้ยอ้ายหนักท้องอะไรครับก็จะทำการจำลองนะครับก็คือใช้อวนบอลนะครับผูกต่อกันเยอะๆแล้วก็มาแขวนตรงนี้นะครับไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็จะลองทำได้นะครับความเสี่ยงก็คือถ้าสมมติว่าเขาออกไข่มาจริงเนี่ยระบบน้ำผมจะล่มทันทีใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบมานี่คือความเสี่ยงครับซึ่งต้องระวังให้ดีโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการผูกอวนแล้วก็แขวนตรงนี้นะครับเนื่องจากบ่อผมนะครับลึกกับ2เมตรเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องทำการต่ออวนนะครับ2อันนะครับโดยใช้เคเบิลทายนะครับนัด2อันร้อยเข้าด้วยกันแล้วก็จะไปแขวนบนท่อเลยนะครับท่อก็จะอยู่ตรงเนี้ยตรงนิ้วนางผมเนี่ยครับสอดแล้วก็วางแขวนไปเรื่อยนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นการสร้างบรรยากาศจำลองนะครับก็คือเอาอวนบอลมาแขวนในมุมนี้เต็มเลยนะครับไม่มีบอลนะครับเอาอวนนะครับมาแขวนแล้วก็ให้เขาทิ้งตัวลงไปก็ให้เป็นบรรยากาศเหมือนธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขาจะมาไล่กันตรงนี้แล้วก็วางไข่ตรงนี้นะครับผมก็ว่าจะวางไว้สัก 2-3 วันหรือ 3-4 วันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนช่วงนี้ก็จะทำการอดอาหารไปนะครับสวัสดีครับเช้าวันที่3หลังจากที่จำลองนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าตัวที่ผมใส่ครับมันว่ายขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับแล้วก็มีตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับพอเคลียร์ตั้งแต่เช้าเลยนะครับสังเกตว่าตอนนี้เขานะครับว่ายขึ้นมาข้างบนแล้วก็เหมือนจะตัวปลิวแล้วนะครับแล้วที่ผมสังเกตอย่างก็คือว่าที่ผมพาดเอาไว้นะครับร่วงลงไปที่พื้นบ่อหมดเลยสันนิษฐานว่าเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นคืนที่3ครับน่าจะมีการไล่กันนะครับเพราะว่าตรงนี้เหลือที่พลาดลงแค่2อันเองจริงๆมีทั้งหมด4อันนะครับตรงนี้นะครับเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะตัวปลิวแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรามาสังเกตดีๆนะครับนะครับจะสังเกตเห็นไข่นะครับเนี่ยครับเกาะเต็มเลยนะครับเนี่ยครับไข่ปลาคราฟนะครับก็เป็นไปตามที่คิดไว้เลยนะครับว่ามีปลาบางตัวนะครับที่มีไข่นะครับจริงๆก็ตอบยากนะครับว่ามาจากตัวไหนแต่ถ้าให้ผมสันนิษฐานก็ตัวนี้ครับเพราะปกติเขาจะว่ายตามพื้นนะครับที่ผ่านมาวันนี้ลอยตัวแล้วนะครับน่าจะโล่งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำการล้างกรองนะครับแล้วก็ล้นน้ำทิ้งนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตัวหรือเปล่านะครับ
ต้องพอลองดูก่อนเดี๋ยวเรามาดูช่องกรองนะครับช่องกรองช่องแรกเนี่ยครับเห็นว่ามีไข่ปลานะครับไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากซึ่งที่ไม่เยอะเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะติดอยู่ตามอวนนะครับอวนดักเอาไว้นะครับก็เลยไม่มาติดที่ช่องกรองเยอะนะครับนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในการช่วยเขาไล่ไข่นะครับตัวนี้ก็ตัวเมียนะครับตัวนี้ก็ตัวเมียท้องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยไข่หรือเปล่านะครับนั่นก็อัวนะครับที่ร่วงลงไปข้างล่างเข้าใจว่าเมื่อคืนน่าจะไล่กันอย่างแรงนะครับทำให้ท่อกับตัวพาดนะครับร่วงลงไปก็สำเร็จร่วงผ่านไปด้วยดีนะครับสำหรับการช่วยให้ปลานะครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหจริงด้วยครับผอมเลยนะครับเมื่อเทียบกับตอนนี้นะครับตัวนี้ผอมไปเลยนะครับหมายถึงว่าท้องเขาไม่โตเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาว่ายข้างบนแล้วนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับในการช่วยปลาตัวเมียนะครับในการให้เขาปล่อยไข่ออกมานะครับแต่ก็ต้องมั่นใจในระบบกรองนิดนึงนะครับเพราะว่าการทำแบบนี้ถ้าไม่ทำความสะอาดในภายหลังเนี่ยกรองอาจจะล่มได้นะครับตัวนี้ว่ายอยู่พื้นบ่อแล้วครับตัวนี้ก็ตัวเมียครับผมใส่ว่าถ้าผมปล่อยอย่างนี้ไว้อีกคืนนึงก็มีสิทธิ์ที่จะปล่อยไข่เหมือนกันนะครับสังเกตแล้วเนี่ยแต่ถ้าให้ผมสันนิษฐานนะครับมาจากตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าท้องเขายุบไปเยอะแล้วนะครับหลังจากที่ผมสังเกตมาหลายวันแล้วตอนนี้เขาว่ายบนแล้วนะครับปกติเขาจะว่ายพื้นบ่อนะครับคือเขาว่ายพื้นบ่อประมาณเกือบสัปดาห์นะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ผมก็เลยตัดสินใจทำตัวกวนลอยอย่างนี้นะครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้เขาโอเคก็ประสบความสำเร็จแชร์ประสบการณ์นะครับในการช่วยปลาไล่ไข่นะครับตัวเมียขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ